ชนศอกกระชับความสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาต้อนรับวันนาหม่องละวินรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลทหารเมียนมานอกจากพูดคุยกระชับความสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีฮุนเซนยังตอบรับจดหมายเชิญของพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐประหารเตรียมเดินทางเยือนเมียนมาต้นมกราคมนี้ย้ำผู้นำกองทัพเมียนมามีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมอาเซียนเปิดนี่จะเปิดเรื่องปังเรื่องอาเซียนลางวิ่งปีอาเซียนดับตัวอาเซียนประมูลอะไรตัวบุลตลอดตัวดับวิ่งบามันจังตัวใกล้พวกข้างมาอย่ามาเมื่อบาดประกาศไปกลุ่นเจงปีอาเซียนปิงกาฮอดพอกไอ้ขนมทอมมันนี่อาเซียนฮอดเมียนนาเมียนสุดเต็งสมาชิกเจงดีคำแถลงกลายเป็นหนังคนละม้วนกับก่อนหน้าที่ผู้นำกัมพูชาประกาศในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนว่าสถานการณ์อาเซียนลบหนึ่งไม่ใช่ความผิดของอาเซียนแต่เป็นเพราะเมียนมาเลือกเองท่าทีพลิ้วไหวเปลี่ยนข้างไปมาผู้เชี่ยวชาญมองว่าไม่เหนือความคาดหมายและเป็นท่าทีการเมืองระหว่างประเทศของผู้นำกัมพูชามาโดยตลอดฮุนเซนเข้าสู่เส้นทางการเมืองและขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30ผ่านประสบการณ์ความขัดแย้งสงครามกลางเมืองและแม้ไม่ชนะการเลือกตั้งในครั้งแรกแต่สามารถชิงไหวชิงพลิบท่ามกลางขั้วอำนาจขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับคู่แข่งสุดท้ายควบรวมอำนาจตรึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชามากว่า3ทศวรรษผู้เชี่ยวชาญมองว่าฮุนเซนต้องการเล่นบทเชื่อมประสานความแตกแยกในฐานะประธานอาเซียนเขาคิดว่าประสบการณ์ของตัวเขาเองเนี่ยในแง่ของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในแง่ของผู้ที่สันทัดกรณีเรื่องการระงับหรือการระงับสงครามกลางเมืองและการสร้างสันติภาพในกัมพูชาก็ดีเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องของการที่เขาเองเนี่ยชินกับกลุ่มอำนาจ2 3ขั้วขึ้นไปแล้วมาชิงอำนาจเป็นรัฐฐานที่ปัดแข่งกันนะครับซึ่งสถานการณ์ในเมียนมาตอนนี้มันก็มีขั้วอำนาจมากกว่า1ขั้วอยู่แล้วนะครับในการแข่งขันกันตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งเขาคิดว่าตัวแบบของกัมพูชาในช่วงที่เขามีประสบการณ์เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อการแก้ไขปัญหาของเมียนมาเพราะคิดว่าเขาน่าจะเป็นจุดเด่นในการเคลื่อนนะครับการตัดสินใจนโยบายต่างประเทศที่เอ็นมาทางมินอองไลมากขึ้นในครั้งนี้นะครับการเดินเกมเอ็นเข้าหามินอองไลผู้นำรัฐประหารเมียนมาถูกตั้งคำถามว่าจะยิ่งสร้างรอยร้าวระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนที่สนับสนุนแนวทางไม่แทรกแซงกิจการภายในกับสมาชิกอาเซียนพื้นสมุทรอย่างอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียย้อนไปในปี2012ที่กัมพูชารับตำแหน่งประธานอาเซียนสร้างประวัติศาสตร์ในรอบ36ปีไม่สามารถออกแถลงการร่วมจากความเห็นต่างกรณีทะเลจีนใต้แม้ท้ายที่สุดสามารถกลับลำในการประชุมครั้งที่21แต่แถลงการร่วมครั้งนั้นถูกมองว่าไม่มีน้ำหนักกัมพูชาถูกวิจารณ์ว่าเป็นเพียงตัวแทนเสียงของจีนในเวทีอาเซียนนักวิเคราะห์มองว่ามีแนวโน้มสูงที่ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกครั้งการแสดงจุดยืนของกัมพูชาไม่ก้าวก่ายกิจการภายในยอมรับรัฐบาลมินอองไลและดึงเมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนอีกครั้งได้รับการตอบรับเชิงบวกจากรัฐบาลทหารเมียนมาแต่สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเมียนมาจำนวนมากผู้เชี่ยวชาญการเมืองกัมพูชามองว่าฮุนเซนอาจจะไม่ใช่เพียงผู้นำคนแรกที่จะได้พบกับมินอองไลแต่เขาอาจจะเป็นผู้นำคนแรกที่มีโอกาสพบองซานซูจีด้วยได้ประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าฮุนเซนเนี่ยเป็นคนที่เล่นทำการทูตระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการเมืองระหว่างประเทศคล่องแล้วก็แผ่วๆนะครับเห็นไหมเนี่ยเดือนหน้าก็ไปแล้วเนี่ยใช่ไหมเป็นเอปิดอร์เดือนหน้าไปเนปิดอแล้วผมเชื่อว่าฮุนเซนจะเป็นคนแรกที่ได้เจอนางองซานซูจีนั่นแหละเพราะอะไรล่ะฮะเพราะมินอองไลก็รู้ว่านี่คนคือคนประเภทเดียวกัน คือคนที่อยู่ในอำนาจมาอย่างเดียวกันแล้วก็เรียนรู้อยู่กับอำนาจมาในลักษณะคล้ายๆกันนะครับมันก็เลยทำให้คุยกันง่ายพอคุยกันง่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ลีลาของเขาเนี่ยผมเชื่อนะว่าเขาจะทำให้มีการผ่อนสั้นผ่อนยาวกัน
นะฮะอย่างน้อยที่สุดเราก็จะเห็นภาพแหละว่ามินอองไหลยอมให้เจอองซานซูจีแล้วแม้ผู้นำกัมพูชาจะเลือกยืนข้างรัฐบาลทหารเมียนมาแต่ท่าทีของชาติสมาชิกอาเซียนการเมืองภายในเมียนมาบทบาทนานาชาติและองค์การระหว่างประเทศต่างก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อสถานการณ์ในเมียนมาชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน